ลักษณะโดยทั่วไปของลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนตุลาคม2559นะครับหรือผู้ที่มีพระอาทิตย์สถิตเกิดในวันที่ประมาณ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับโดยทั่วไปแล้วของเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎในเดือนตุลาคมยังมีความเครียดและก็มีความวิตกกังวลนะครับในเรื่องของรายได้หรือการลงทุนอยู่นะครับมีอาการที่ค่อนข้างจะหนักและสาหัสเอาการอยู่พอสมควรนะครับเนื่องจากในเรือนของสังคมนะครับในเรื่องของสังคมยังถือว่ายังมีคนคอยช่วยเหลือและสนับสนุนชาวกรกฎอยู่นะครับในช่วงนี้และในเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎในเรื่องของครอบครัวนะครับก็ยังมีความสุขและความสงบดีนะครับในเรื่องของในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่ราบรื่นแล้วก็ยังทรงตัวอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับยังอยู่ในช่วงที่ดีอยู่นะครับส่วนเรื่องการงานของชาวราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนนี้การงานยังมีโอกาสที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหนักแล้วก็วุ่นวายกับการงานยุ่งยากกับการงานอยู่นะครับยังมีอุปสรรคเข้ามาในเรื่องต่างๆโดยสถานการณ์โดยรวมก็ยังถือว่ายังต้องเหนื่อยอยู่นะครับในสภาพของรายได้และการลงทุนก็ยังต้องติดขัดบกพร่องอยู่และอาจจะมีเรื่องปากเสียงมีความรุนแรงในการใช้อารมณ์ในการทำงานแต่ยังไงก็แล้วแต่ยังอาจอยู่ในสถานการณ์ที่ยังควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ได้นะครับและใครที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขหรือปัญหาแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นนะครับยังพอที่ยังได้รับผลประโยชน์ในเดือนนี้ยังไปได้ดีอยู่นะครับแต่ในรูปแบบลักษณะของงานอื่นๆยังคงลำบากอยู่ในช่วงเดือนนี้ครับของชาวราศีกรกฎสภาพการเงินโดยทั่วไปของชาวราศีกรกฎในเดือนตุลาคมนี้นะครับการเงินของชาวราศีกรกฎนั้นยังถือว่าไม่เด่นนะครับยังมีเกณฑ์ในเรื่องของการเสียเงินเสียทองนะครับไปกับการใช้ในเรื่องของอารมณ์ในการใช้เงินนะครับอาจเป็นไปในลักษณะของการใช้อารมณ์ในเรื่องของการซื้อของตามความต้องการของตนและก็ในเรื่องของสังคมเพื่อนพ้องญาติพี่น้องนะครับยังต้องเสียเงินกับสิ่งที่แบบยั่วยวนกิเลสนะครับที่ยังอยากต้องใช้เงินอยู่และอาจจะมีเรื่องการเกณฑ์การทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของการเงินในเรื่องของการเงินในเรื่องของครอบครัวนะครับแล้วก็ในระยะแรกของการในเรื่องของการใช้อารมณ์จะเป็นในช่วงในระยะหลังนะครับของเดือนตุลาคมจะมีค่อนข้างรุนแรงในการมีปากเสียงหรือว่าการใช้อารมณ์มากขึ้นนะครับมีทัศนคติที่อาจจะไม่ตรงกันนะครับอาจจะมีทำให้สภาพจิตใจของชาวราศีกรกฎนะครับในย่ำแย่ในช่วงของเดือนแรกนะครับแล้วก็ยังถือว่ามีคนช่วยเหลืออยู่นะครับในเรื่องของเดือนนี้นะครับของชาวราศีกรกฎในเรื่องการเงินในเรื่องความรักของชาวราศีกรกฎนะครับในเดือนนี้ยังถือว่าคงที่ไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ในช่วงของปลายเดือนนี้อาจจะมีผลกระทบที่ค่อนข้างขัดแย้งแล้วก็มีเรื่องกันกับบทบริวารหรืออาจจะเป็นคู่ครองหุ้นส่วนนะครับมีการขัดประโยชน์ขัดรายได้หรือว่ามีผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินการทองมาเข้าร่วมนะครับมันจะทำให้เหมือนกับมีเหตุที่ต้องหนักอกหนักใจแล้วก็มีปากมีเสียงกันนะครับในเรื่องของเงินทองและนำพาให้
ความรักด้วยนะครับก็จะมีค่อนข้างที่จะมีปัญหาในช่วงของปลายเดือนของเดือนตุลาคมเข้ามานะครับยังไงก็ต้องดูแลและประคับประคองกันให้ดีนะครับในเรื่องของความรักถ้าเป็นในลักษณะการขัดแย้งรุนแรงอาจทำให้เกิดปัจจัยในการหย่าส่วนโชคลาภของชาวราศีกรกฎนะครับโชคลาภของชาวราศีกรกฎนั้นยังพอมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนมากมักจะเป็นกับความสวยๆงามๆนะครับหรือเรื่องเงินทองๆก็จะมีผลต่อชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงนี้และโชคลาภแบบฟกๆในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับของชาวราศีกรกฎจะมีอยู่ในช่วงแรกของเดือนนะครับแต่ไม่ได้เด่นอะไรมากนะครับ